สวัสดีครับอยู่กับพีนะฮะและนี่คือ PSP MotoTube วันนี้เราก็กำลังไป Honda แท็กเดย์รอบนะรอบนี้เป็นสนาม3แล้วนะวันที่ 15-16-17 กรกฎาคมนะครับรอบนี้ก็พิเศษหน่อยเราไม่ได้มากับแค่แฟนนะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เราพาพ่อมาด้วยนะฮะพ่อโผล่หน้ามาหน่อยนี่พ่อเราอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เราพาแฟนมาด้วยทีนี้มันเป็นครั้งแรกของ Honda ที่เขาจัด Master Class ขึ้นมาเขาเรียกว่าRR หรือ RR Master คือเป็นการจัดแบบใครที่อยากมีฟิลนักแข่งใช่ป่ะได้ฟิลนักแข่งคือมีคนซัพพอร์ตมีคนคอยจับเวลามีโค้ชคอยสอนให้ตัวต่อตัวอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยซึ่งรอบนี้ก็จะกลายเป็นขี่วันศุกร์ขี่วันเสาร์แล้วก็เป็นคลาสวันอาทิตย์ก็ถือว่าครั้งนี้ก็เต็มอิ่มเลยนะฮะไปดูบรรยากาศที่สนามกันดีกว่าว่าตอนนี้เราใกล้ถึงสนามแล้วไปดูกันดีกว่าไปแล้วก็เซตอัพพิทของเราเสร็จแล้วนะฮะเหมือนเดิมประมาณ2ชุดรองเท้า2ถุงมือ2หมวก2มาสแปร์เผื่อไว้นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะที่สนามบุรีรัมย์ฟ้าดูโปร่งดีนะฮะหวังว่าพรุ่งนี้จะไม่มีฝนนะครับรอบนี้เราก็พาแฟนแล้วก็พาพ่อมาด้วยฮะนี่เดี๋ยวก็พาไปเดินดูบรรยากาศของพิทที่เขากำลังเตรียมพร้อมนะครับรอบนี้รู้สึกว่าจะแน่นๆกว่าปกตินะมีหลายแบรนด์มาเลยรอบนี้เห็นค่อนข้างหลายแบรนด์ฮะมีทั้ง DID มาด้วยนะครับแล้วก็มี YSS มาด้วยยางก็มาครบเหมือนเดิมนะครับพิลารี่รอบนี้มีโอลินมาด้วยนะครับงานแท็กเดย์รอบนี้ก็เป็นรอบที่3ของ Honda นะครับซึ่งรอบนี้ก็พิเศษกว่ารอบอื่นคือเขาจะมี3วัน2 วันแรกเนี่ยก็จะเป็นแท็กเดย์ปกตินะฮะส่วนวันที่3เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวเป็น RR Master Class ได้เรียนแบบการเป็นนักแข่งมีทีมมีคนคอยโคชชิ่งให้สำหรับไรเดอร์ที่อยากจะเป็นนักแข่งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่พิทของพิลารี่แล้วนะฮะเราก็เอายางมาลองเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นยางของเรานะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็ยังดูเต็มๆอยู่นะของเดิมก็จะเป็น SC1 นะหน้าหลังรอบนี้เราก็เตรียม SC1 มาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูยางเรานี่พี่ทันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นยางผมนะฮะเป็น DID Super Bike 265 กับ 125/70 นะฮะก็จะเป็นไซส์ World Super แหละก็จะมีผ้าเบรกมาด้วยนะครับอันนี้รหัสชื่ออะไรนะครับSDB 2260 X แหลกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพิทของ RR Master นะฮะผมชอบโลโก้จังเลยอ่ะทีนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวสำหรับลูกค้าที่อยากจะทดลองเป็นนักแข่งนะฮะจะอยู่ในพิทนี้RR Master นะครับ